ลายคนอาจจะเคยหักนิ้วโดยไม่รู้ตัวแต่เคยสงสัยหรือไม่ว่าการหักนิ้วมีผลเสียหรือไม่เมื่อเรามีอาการเมื่อยล้าในส่วนนิ้วมือไม่ว่าจะด้วยการพิมพ์แป้นพิมพ์หรือการใช้มือในการเขียนทำให้เกิดการหักนิ้วมือขึ้นซึ่งนั่นเป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งแต่ในขณะที่เราหักนิ้วมือนั้นจะเกิดเสียงดังขึ้นและเสียงที่ดังขึ้นนั้นก็เป็นเพราะว่าโครงสร้างของนิ้วมือนั้นประกอบไปด้วยกระดูก2ส่วนที่ต่อกันและในบริเวณเดียวกันจะมีเนื้อเยื่อและเส้นเอ็นอยู่โดยมันทำหน้าที่ในการมัดกล้ามเนื้อให้ติดกับกระดูกไว้อย่างแน่นมีลักษณะเหมือนแคปซูลในส่วนนี้จะมีชื่อเรียกว่าปลอกหุ้มข้อซึ่งภายในปลอกหุ้มข้อนี้จะมีของเหลวหรือที่เรียกว่าน้ำไขข้อโดยมันจะไม่มีสีแต่จะข้นน้ำไขข้อก็จะมีประโยชน์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นช่วยให้นิ้วขยับหรือเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกแต่หากเราขยับหรือเคลื่อนไหวเร็วเกินไปก็จะทำให้กระดูกส่วนนั้นหลุดออกจากกันได้และการขยับหรือการเคลื่อนไหวของนิ้วนั่นเองก็จะทำให้ปลอกหุ้มข้อตึงขนาดจะขยายตัวแรงดันในน้ำจะลดลงทำให้แก๊สในน้ำไขข้อไม่ละลายน้ำและกลายเป็นฟองหากปลอกหุ้มข้อนั้นตึงเต็มที่ฟองแก๊สจะแตกทำให้เกิดเสียงดังขึ้นนั่นเองแต่จะเป็นอันตรายหรือไม่นั้นยังไม่มีผลที่แน่ชัดทางการแพทย์และหากเราทำบ่อยๆนั้นรับรองได้ว่าในส่วนของปลอกหุ้มข้อนั้นเสื่อมสภาพแน่นอนและจะส่งผลในระยะยาวต่อไปในการหยิบจับสิ่งของต่างๆนั่นเองทางที่ดีแล้วก็ไม่ควรจะหักนิ้วมือเล่นบ่อยๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ